อันยองชิงเกอร์เดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเมคอัพกันอีกแล้วนะฮะซึ่งเมคอัพในวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าตามไอดอลเกาหลีนะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะคือเกิร์ลกรุ๊ปกับบอยแบนด์เนี่ยแต่งหน้าแตกต่างกันนะฮะทุกคนก็ก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยราคา50 บาทนะฮะแล้วไปดูกันเลยรอบนี้เนี่ยเรามาแต่งแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะเป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปก็คือมันจะมีความเบากับบอยแบนด์นะถ้าใครเคยสังเกตเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้ยบอยแบนด์มันแต่งเต็มกว่าเกิร์ลกรุ๊ปว่ะนะเรื่องของดวงตาอะไรซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยจะมีความเบากว่าแต่ว่าความพิเศษของนางเนี่ยก็คือจะมีความชิมเมอร์มีความกลิตเตอร์มีความแบบเฮ้ยมันเยอะในเรื่องของความแบบฟุ้งฟริ้งเหมือนเวลาเข้ากล้องแล้วมันจะมีความแบบว่าสู้กล้องหน่อยมีความแบบว่าแสงสะท้อนกล้องอะไรมีความฉ่ำวาวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเป็นสไตล์ของไอดอลเกาหลีนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการแต่งหน้าที่ค่อนข้างดูเบาแต่จริงๆแล้วอาจจะหนักก็ได้ก็ไม่รู้แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะงานดูเป็นงานผิวนะคะดูแบบค่อนข้างแบบเนียนนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งแล้วก็อธิบายเป็นอัดเสียงเอาละกันนะครับทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองกลบบริเวณใต้ตาตามปกติเลยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้บริเวณที่เป็นสิวนะครับลงก่อนใช้คอนซีลเลอร์ตัวอื่นๆเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยลงก่อนก็จะช่วยเป็นเบสให้กับการลงคอนซีลเลอร์ตัวอื่นๆนะฮะลงทับบริเวณที่เป็นสิวอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่ใช้ตัว Intuit ไปใช้คุชชั่นหรือรองพื้นสูตรที่ให้งานฉ่ำวาวหรือ glow นะฮะไม่เอาแมทนะครับเราจะเลือกใช้เป็นแป้งฝุ่นเนาะเพื่อจะให้ผิวเนี่ยฉ่ำวาวแล้วก็ถ้ามีชิมเมอร์จะดีมากเลยปัดเชดดิ้งตามกรอบหน้านะคะแล้วก็เงาตามที่ปัดประจำเลยเราจะเลือกปัดแก้มที่มีเนื้อชิมเมอร์นะคะเพื่อความฉ่ำวาวเข้าไปอีกเพิ่มความวาวอีกทีด้วยไฮไลท์นะครับใช้สีอ่อนเป็นเบสก่อนนะครับแล้วเราก็หยิบคอนทัวร์เนี่ยมาใช้แต่งตาด้วยเน้นบริเวณห่างตานะฮะหยิบเอาไฮไลท์สติ๊กนะฮะเข้ามาใช้ใต้ตาทำดอลลี่อายนั่นเองกรีดอายไลเนอร์นะคะห่างสั้นๆไม่ต้องยาวมากนะให้ดูเป็นธรรมชาติเพิ่มกลิตเตอร์นะคะให้มั่นใจในการเป็นเซนเตอร์มากขึ้นปัดขนตาเบาๆนะครับให้ขนตาดูชัดเจนขึ้นนั่นเองทาติ้นเป็นเบสก่อนนะคะชั้นแรกหลังจากนั้นเนี่ยทาลิปสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับ
และเพิ่มความฉ่ำนะครับด้วยลิปกลอสจ้านเดี๋ยวฉีดสเปรย์ก่อน1กลุ่มนี่ฉีดสเปรย์เพิ่มความฉ่ำให้ใบหน้าเสร็จแล้วนะฮะกับการเป็นแต่งหน้าเป็นไอดอลเกาหลีนะฮะทุกคนก็รายละเอียดหลักๆก็คือนางจะมีความฉ่ำวาวนะฮะอย่างแรกเลยอย่างที่สองก็คือตาต้องเป็นกิตเตอร์นะฮะกิตเตอร์ให้สุดนะครับสุดขึ้นมาจนถึงคิ้วเลยก็ได้นะอันนี้คือไม่ได้เขียนคิ้วนะทุกคนเพราะว่าเราคิ้วค่อนข้างมีอยู่แล้วมีคิ้วอยู่แล้วนะแล้วก็ปากเนี่ยจะต้องเป็นกอสนะฮะทุกคนนั่นแหละคือครบจบความเป็นไอดอลเกาหลีแล้วนี่แค่นี้ก็คือเดบิวต์ได้แล้วนะหรอเนี่ยตาจะต้องมีความแบบว่ากิตเตอร์จริงๆมันจะกิตเตอร์หนักกว่านี้ด้วยนะคือเนื้อชิมเมอร์แล้วก็บวกกิตเตอร์อีกทีดึงให้มันมีความแบบว้าวอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับ eye contact ของไอดอลเกาหลีมันจะต้องมีความแบบเวลากล้องจับแล้วตามันต้องมีความแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำให้คนต้องมองตาแบบเฮ้ยแสงอะไรจากตานางอะไรเงี้ยทุกคนเนาะทำให้ดูแบบว่าไอดอลเกาหลีแบบว่าจบรายการจบรายการจบเพลงเดี๋ยวลองมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นการแต่งหน้าแบบไอดอลเกาหลีจากใครจะไปโคเวอร์หรืออะไรก็ตามสบายนะจ๊ะก็คืออันนี้คือเป็นการสังเกตของเราเองนะเราไม่ได้แบบว่าแบบนี้คือการแต่งหน้าไอดอลเป๊ะๆคือทุกวงจะต้องแต่งอย่างนี้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอันนี้คือการแบบว่าสังเกตของเราแล้วเราก็เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆของการแต่งหน้าไอดอลเนี่ยมาใส่ในหน้าเรานั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็อันนี้สำหรับไอดอลเกาหลีที่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองนะครับส่วนวงบอยแบนด์เนี่ยอยากได้ไหมก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันเผื่อจะมาแต่งให้ดูกันที่เป็นแบบว่าบอยแบนด์อะไรอย่างงี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายเอ้ยอันนี้มันเหนื่อยไป